สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะดิฉันกิ่งเพชรบุญยงจากเมืองคิลเยอรมนีและวันนี้นะคะเราจะไปชมข่าวของคุณบุญเรียบไฮส์นะคะซึ่งอยู่ที่เมืองเนินแบกอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีค่ะคุณบุญเรียบได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างแดนซึ่งคุณพี่บุญเรียบนะคะได้นำกี่ทอผ้าซึ่งใหญ่มากนะคะมาจากประเทศไทยค่ะมาโชว์ที่เยอรมนีนะคะเวลามีงานชุมชนไทยงานสังคมไทยหรืองานไทยเฟสติวัลอย่างเช่นงานบาทฮอมบวกนี้นะคะคุณบุญเรียบก็จะนำกี่ทอผ้ามาโชว์ในงานด้วยซึ่งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะถือได้ว่าคุณบุญเรียบนะคะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับพี่บุญเรียบค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้พี่บุญเรียบค่ะอธิบายถึงความในใจว่าช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติไทยของเราแบบด้วยใจแล้วก็ได้แบบออกเงินเองด้วยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะที่ได้รักษาวัฒนธรรมไทยของเราซึ่งเป็นวัฒนธรรมมาจากโบราณกี่ตัวนี้ก็เป็นกี่โบราณแล้วทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยการที่เราจะรักษาไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราอยู่ต่างประเทศแล้วอีกอย่างนึงก็คือความภูมิใจที่ให้ลูกหลานได้เห็นว่าการทอผ้าสมัยโบราณเป็นอย่างไรกว่าที่เราจะได้ผ้ามาเป็นผืนใช้เวลานานแค่ไหนนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็คือว่าอ๋ออันนี้เขาเรียกกี้ค่ะหรือไม่ก็อักแล้วแต่ว่าทางแต่ละภาคจะพูดไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเอาใส่ในนี้ก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำลายผ้านะคะว่าการค่ะอันนี้เรียกว่าผ้ามัดหมี่ทางภาคอีสานนะคะว่าการที่เราทำลายเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีมัดแล้วไปย้อมสีกว่าจะได้ออกมาหลายสีเนี่ยใช้ความอดทนอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอยากให้ลูกหลานได้เห็นว่าภูมิปัญญาพ่อแม่เราโบราณเป็นอย่างไรภูมิใจมากๆอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกฟืมค่ะตัวฟืมทอผ้าที่เราใช้ทอผ้าค่ะแล้วอันนี้ก็คือ2ตะกรอนะคะที่ทออยู่ข้างหลังเราเนี่ยคือ4ตะกรอค่ะนะคะแล้วอันเนี้ยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่างมากสังเกตได้จากได้นะคะเนี่ยจะเป็นของเก่ามากแล้วนี้ก็จะเป็นของเก่ามากแล้วก็จะมีหลายสีมากเลยค่ะตามที่เห็นเนี่ยนะคะทั้งผ้าทั้งหลายสีมากและภูมิใจมากเลยค่ะเพราะไม่ว่ามีงานไทยใหญ่ๆของสถานเอกอัครราชทูตที่จัดหรือว่าสำนักงานกงสุลใหญ่จัดนี่นะคะก็จะเห็นพี่บุญเรียบนะคะขนไปแบบว่าได้งบประมาณของตัวเองแล้วทำด้วยใจรู้สึกภูมิใจมากเลยวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่บุญเรียบเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หน้าพระราชวังบักกิงแฮมพาเลสค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพว่าใครจะเป็นคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะเรียกว่าพี่ซันดี้แล้วกันนะอยากจะให้แนะนำตัวนิดนึงว่าเป็นใครแล้วก็ที่ข้างหลังที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร.สมรดีสมเลิศนะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาอยู่หน้าพระราชวังบักกิงแฮมพาเลสนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าใครมาประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องมาที่นี่ค่ะคุณโจด้านหลังเราก็จะเห็นนะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้โหนี่ขนาดเช้าๆนะคะคนยังแบบเต็มเลยค่ะถ้าใครมาอังกฤษอ่ะไม่ได้มาถ่ายรูปตรงนี้ถือว่าไม่ได้มาถือว่ามาไม่ถึงเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทราบรายละเอียดต่างๆกันแล้วแล้วก็อยากจะให้พี่ซันดี้ช่วยเล่านิดนึงว่าพี่ซันดี้ทำอะไรอยู่ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเรียนที่นี่ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะก็เคยเรียนคณะวิทยาศาสตร์ที่นี่นะคะแล้วก็จบหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ความงามที่สถาบันแชมนีสประเทศอังกฤษนะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลที่1ซิเดสโกนะคะซึ่งเป็นรางวัลเกี่ยวกับทางด้านความงามระดับ
ระดับโลกเลยนะคะก็ได้ไปเปิดที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็งวดนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ดูงานอะไรต่างๆที่ว่าจะมาพัฒนาการบริการค่ะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยค่ะเพื่อว่าเอาไปรองรับแล้วก็นำไปใช้กับลูกค้านะคะค่ะค่ะแล้วก็ที่สถาบันเนี่ยได้รับมาตรฐานอะไรด้วยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นมาตรฐานของประเทศอังกฤษแล้วก็มาตรฐานเซเดสโกของระดับโลกด้วยนะคะมีออยแล้วก็ของประเทศไทยทุกอย่างเรียบร้อยเลยค่ะคุณโจค่ะแล้วอย่างพี่ซันดี้ได้ศึกษาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้นำวิธีการอะไรต่างๆไปประยุกต์ใช้กับที่เมืองไทยด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เพราะว่ามาตรฐานของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ระดับโลกเนี่ยค่ะก็เป็นถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงสุดนะคะทางด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพแล้วก็การเทคแคร์ลูกค้าต่างๆเนี่ยก็ต้องมีระดับที่เรียกว่าลูกค้ามาใช้บริการแล้วต้องพึงพอใจแล้วก็เห็นผลค่ะถือว่าดีมากเลยแล้วอย่างเช่นเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่าทันสมัยมากเลยมีนวัตกรรมใหม่ๆเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่านวัตกรรมทางด้านเครื่องมือพวกนี้นะคะมันก็ไม่หยุดอยู่กับที่ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการต่างๆนะคะเพื่อทั้งด้านความปลอดภัยแล้วก็การที่ว่าทำแล้วลูกค้าก็จะต้องเห็นผลเลยนะคะแล้วก็ปราศจากผลข้างเคียงก็ต้องคอยมาหมั่นดูงานแล้วก็นำเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปใช้บริการลูกค้าในประเทศไทยค่ะแล้วก็ร้านตั้งอยู่ที่ไหนของที่เมืองไทยคะค่ะอยู่ปิ่นเกล้าค่ะถนนบรมราชชนนีตรงข้ามห้างเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้าอันนี้คือสำนักงานใหญ่นะคะค่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับความงามเนี่ยเกี่ยวกับตอนนี้ค่ะที่พี่ซันดี้เห็นเนี่ยผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะทั้งผู้หญิงผู้ชายหันมานิยมเกี่ยวกับสุขภาพความงามกันมากน้อยขนาดไหนคะใช่ค่ะการดูแลเรื่องบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยนะคะทั้งทุกเพศเลยค่ะก็ต้องดูแลแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการแข่งขันกันนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเทคโนโลยีต่างๆมันทันสมัยดังนั้นเนี่ยจะไม่มีใครว่าไม่หล่อหรือว่าไม่สวยไม่มีอีกแล้วนะคะมีแต่ว่าไม่หยุดสวยไม่หยุดหล่อนะคะทุกอย่างทำได้หมดเลยค่ะแล้วก็ที่สถาบันเนี่ยให้บริการอะไรที่คนนิยมมากที่สุดนะคะที่สถาบันนะคะค่ะก็มีบริการทางด้านผิวหน้าผิวกายเส้นผมกำจัดขนถาวรในทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ลดไขมันนะคะโดยการใช้วิธีการที่ทันสมัยเนี่ยทำแล้วก็จะเห็นผลดังนั้นเนี่ยก็ลูกค้าก็ใช้บริการทุกๆอย่างเลยค่ะค่ะเรื่องไขมันหรือเรื่องผิวต่างๆก็มีหมดเลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยก็ทำให้ทำแล้วเห็นผลทันทีเลยอะค่ะค่ะถือว่าเป็นสถาบันซึ่งน่าเชื่อถือและชื่อดังของที่ประเทศไทยค่ะอย่างการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมัยนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะว่าการเรียนทำไมถึงพี่ซันดี้ถึงเลือกเรียนที่อังกฤษนะคะก็เพราะว่ามาตรฐานการศึกษาของประเทศอังกฤษนะคะก็ดูแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพนะคะทุกๆอย่างเนี่ยการที่ว่าจะสอบผ่านอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องให้ได้ระดับคุณภาพของเขาที่เขาวางมาตรฐานไว้ถึงจะผ่านได้นะคะก็เลยมั่นใจแล้วก็มาเรียนที่ประเทศอังกฤษนะคะค่ะค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เวลามีงานสังคมอะไรต่างๆถ้าว่างพี่ซันดี้ก็ไปออกงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะคนเราเนี่ยนอกจากว่า เราต้องไม่ทอดทิ้งสังคมนะคะในเมื่อว่าสังคมทำให้ของมีเราได้ในทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับคนตอบแทนสังคมกับผู้ยากไร้ต่างๆนี่ค่ะดังนั้นถ้ามีกิจการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมหรือว่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเนี่ยก็จะทำสม่ำเสมอค่ะค่ะอย่างนั้นนะคะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ซันดี้เป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้นะคะเราได้มาพบกันโจมาจากเยอรมันนะพี่ซันดี้มาจากเพิ่งลมเครื่องวันนี้ด้วยนะคะโอ้ยินดีที่มาเจอกันนะคะมาคนละไกลมากเลยค่ะมาเจอกันที่นี่ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ซันดี้เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่หน้าพระราชวังแบ็คกิงแฮมพาเลสนะคะอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้อยู่กับดร.สมรดีสมฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ อยากให้แนะนำนิดนึงชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งอะค่ะค่ะดิฉันดร.สมรดีสมฤทธิ์นะคะก็เป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันความงามแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปาค่ะที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนภาษาเยอรมันค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์โมนทาก
Montag วันอังคาร Dienstag Dienstag วันพุธ Mittwoch Mittwoch วันพฤหัส Donnerstag Donnerstag วันศุกร์ Freitag Freitag วันเสาร์ Samstag Samstag วันอาทิตย์ค่ะ Sonntag Sonntagค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่สนิทเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ